สวัสดีค่ะพักกับบุ๊คเพื่อนนะพี่น้องกับเมนูแซ่บๆนะคะเมื่อนี้นะคะเป็นเมนูอุ้ยหลายพี่น้องวันนี้เมนูแกงเห็ดปวกค่ะพี่น้องหรือแกงเห็ดข้นเห็ดกําลังออกพี่น้องออกหลายๆค่ะมาเบิ่งเก็บอยู่หน้าบ้านนะพี่น้องหลายซําใดมาเบิ่งค่ะนี่นะคะเห็ดปวกหรือว่าเห็ดโคนลุงดาไปเก็บเองบ่นี่แม่เก็บให้นี่นะคะเก็บอยู่หน้าบ้านออกอยู่กอไผ่เนาะออกอยู่กอไผ่นะคะบักหลายนึงนะคะได้เฮ็ดปวกแล้วก็มีฟักติ้วค่ะปลาอีตู้ค่ะอันนี้บักพริกน้อยบักพริกสดบักพริกหลออันนี้พริกสดค่ะสิตําเครื่องหอมแดงเครื่องปรุงก็มีเกลือนะคะน้ําปลาปลาระแล้วก็ผงนัวซ้ํานี่ล่ะค่ะมีบ่กี่อย่างนะคะเฮามาแกงกันเลยค่ะแซ่บๆค่ะตําพริกค่ะใช้กับหอมแดงหอมแห้งนะคะหอมแห้งทำใส่กันเลยทำให้ละเอียดค่ะหม้อค่ะหม้อค่ะใส่เห็ดลงไปอันนี้ปูอุจิแกงบ่ได้แกงเบิดนะคะแกงบ่นี่ยันกินบ่เบิดแกงหลายเติบไปใส่บาตรแกงปริมาณเยอะพอสมควรนะคะแล้วก็สิเหลือไว้พัดนะคะพี่น้องพัดใส่ไข่น้ำแหน่เนาะแรงสิแซ่บใส่เกลือลงไปค่ะใส่น้ำสะอาดลงไปค่ะพี่น้องใส่ไร้แห้งแล้วใส่ไร้แห้งมีแต่น้ำเนี่ยนะคะใส่น้ำจักหน่อยนะคะเอาไปตั้งไฟค่ะใส่พริกน้อยลงไปก่อนค่ะเดี๋ยวเขาลองให้เดือดสักครู่นะพี่น้องนะเขาสิมาปรุงนะคะจากประชาสัมพันธ์นะพี่น้องนะคะระวังเถื่อนรอนะคะจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติสถานีตำรวจภูธรสว่างวิรวงตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีนะคะขับขี่ปลอดภัยมีวินัยใส่ใจกฎจราจรขับรถยนต์ขาดเข็มขัดนิรภัยขับมอเตอร์ไซค์ใส่หมวกกันน็อกบ่ใส่มือถือนะคะขณะขับรถไม่ลินไลน์ลินเฟสนะคะเวลาขับรถความเร็วตามที่กฎหมายกำหนดนะคะบ่เกิน90กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่สำคัญเมาไม่ขับนะคะเดือดแล้วพี่น้องปรุงค่ะใส่เกลือผงเมื่อลงไปนะคะอย่าลืมใส่ปลาได้แกงหนึ่งใส่ปลาพี่น้องมันยังแซ่บนะคะบอกน้ำปลานิดหน่อยพอแล้วแล้วผักติ้วค่ะใส่ลงไปเลยเพื่อเพิ่มผักติ้วนี่จะให้รสชาติเปรี้ยวนะคะแกงเฮ็ดถ้ามีรสชาติเปรี้ยวแซ่บเขาก็ให้มันเดือดนะคะให้เฮ็ดสุกสักครู่นะคะเขาจังใส่ใบแมงลักลงไปนะคะเพราะว่าให้รสชาติเปรี้ยวของผักติ่วนี่มันออกมาซะก่อนนะคะถ้าสิใส่เลยนี่มันสิบ่เปรี้ยวพี่น้องมันก็สิเป็นแกงเฮ็ดแซ่บอยู่แต่มันสิบ่มีรสชาติเปรี้ยวนะคะเพราะฉะนั้นเขาต้องการรสชาติเปรี้ยวคือรอสักครู่ซิมก่อนค่ะอุ้ยสมาแซ่บแต่ลุงดาบตัวสดแหนมก็อิ่มแล้วแบบแซ่บค่ะใส่พะยี่ตูลงไปค่ะใบแมงลักค่ะเพิ่มความหอมให้แกงเห็ดเฮาพอแล้วพอแล้วปิดไฟปิดไฟค่ะพอแล้วค่ะพันยานแต่เพิ่นบ่ได้กินตักใส่ถ้วยร้อนๆค่ะกินหอนๆแซ่บๆพี่น้องสดหอนๆค่ะแกงเห็ดปวกหรือว่าแกงเห็ดโคนนะคะสูตรอีสานบ้านเฮาปะอุพะเพิ่นค่ะถ้าเห็ดเดี๋ยวพี่น้องได้แกงง่ายๆค่ะบางคนแกงบ่เป็นไปลองเบิ่งแล้วก็ไปลองเฮ็ดเบิ่งนะคะไปลองแกงเบิ่งแล้วลองว่าแซ่บค่ะแล้วล่ะค่ะพี่น้องสําหรับเมนูแกงเห็ดโคนนะคะหรือว่าแกงเห็ดปวกอีสานบ้านเฮานะคะเฮ็ดปวกข้าวดอค่ะ
หอมแซ่บพร้อมนั่นน่ะได้กินเท่านึงเด้อพี่น้องถ้าเก็บมาแล้วได้ไปขายนี่กิโลละ200กว่าบาทมันเด้ออันนี้เก็บเองหน้าบ้านเนาะยายเป็นคนเก็บนะคะก็เลยบ่ได้เสี่ยงเงินซื้อเด้อพี่น้องได้กินเฮ็ดปลวกแบบเก็บเองเลยนะคะธรรมชาติสร้างสรรค์อีหลีนะคะธรรมชาติเฮ็ดให้เฮามีอาหารการกินดีสำหรับท่านใดที่เข้ามาชมแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องปูภาพเพื่อนอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อบ่พลาดชมคลิปใหม่ๆเมนูเด็ดๆเมนูแซ่บๆอาหารอีสานบ้านเฮานะคะพอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยพี่น้องเด้อนะคะบ๊ายบายค่ะ